สวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่านสุวิริทัศน์ในรายวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนนี้นะคะก็จะขอนำเสนอต่อจากในส่วนที่อธิบายไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะคะซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงความรู้เบื้องต้นในการโฆษณาไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะขอนำเสนอในส่วนที่สองนะคะก็คือในเรื่องของสื่อโฆษณานะคะสำหรับเนื้อหาในส่วนของโฆษณานะคะเราจะแบ่งหัวข้อในการบรรยายนะคะออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกก็คือความหมายของสื่อโฆษณานะคะเราจะมาทำความเข้าใจกันถึงความหมายนะคะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ประการที่2ก็คือความสำคัญของสื่อโฆษณานะคะว่าสื่อโฆษณามีความสำคัญอย่างไรและหัวข้อที่3ก็คือประเภทของสื่อโฆษณานะคะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างและหัวข้อสุดท้ายก็คือลักษณะทั่วไปของสื่อโฆษณานะคะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาแต่ละประเภทว่ามีลักษณะทั่วไปอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะมาทำความเข้าใจถึงความหมายของสื่อโฆษณากันก่อนนะคะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะสื่อโฆษณาเนี่ยเป็นพาหนะนะคะนำสารโฆษณาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้โฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายซึ่งสื่อโฆษณานี้นะคะนอกจากที่เราจะรู้จักกันโดยทั่วไปนะคะว่าคือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกระจายเสียงนะคะสื่อแพร่ภาพอื่นๆแล้วเนี่ยยังหมายความรวมถึงสื่ออื่นๆนะคะอะไรก็ได้ที่เป็นตัวกลางที่จะนำสารโฆษณาไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากความหมายข้างต้นเนี่ยเราก็จะมาดูในเรื่องของความสำคัญของสื่อโฆษณากันนะคะว่าแล้วสื่อโฆษณาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจนะคะหรือว่าต่อองค์กรอย่างไรบ้างซึ่งสื่อโฆษณาเนี่ยมีความสำคัญหลักๆเลยเนี่ย2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นความสำคัญด้านการใช้งานนะคะกับประเด็นที่2ก็คือความสำคัญด้านการบริหารซึ่งความสำคัญด้านการใช้งานเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือหมายถึงความสำคัญในด้านระดับปฏิบัติการนั่นเองนะคะว่าระดับปฏิบัติการเนี่ยนำโฆษณาเนี่ยไปใช้นะคะนำไปใช้งานนะคะและมีความสำคัญกับการใช้งานเนี่ยอะไรบ้างความสำคัญประการแรกก็คือเป็นความสำคัญในด้านการเผยแพร่ข่าวสารนะคะเพราะว่าการโฆษณาเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข่าวสารนั่นเองนะคะความสำคัญประการที่สองก็คือเป็นการเร่งเร้าการขายก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้การขายเกิดขึ้นเร็วขึ้นเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้นเป็นตัวกระตุ้นหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีหรือว่าเกิดความชอบความรักในตัวสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะความสำคัญประการที่3ก็คือเป็นการเตือนความจำนะคะให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายนะคะเนื่องจากว่าสินค้าในท้องตลาดไม่ได้มีแค่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะสินค้าทุกประเภทมีการแข่งขันมีคู่แข่งขันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าตัวใดเนี่ยไม่ได้ทำการโฆษณานะคะแล้วคู่แข่งขันเนี่ยทำการโฆษณาในรายที่ไม่ได้ทำการโฆษณาก็อาจจะเกิดการลืมเลือนไปได้เพราะฉะนั้นการโฆษณาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งเลยนะคะที่จะเป็นการกระตุ้นเตือนความจำให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคให้ผู้บริโภคลืมนะคะหรือว่าย้ายไปใช้สินค้าของยี่ห้ออื่นนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคไปทดลองหรือว่าเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าแบรนด์อื่นนั่นเองนะคะความสำคัญประการที่4ก็คือการโฆษณาเนี่ยนะคะสามารถที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคนะคะให้เกิดการสนใจนะคะที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าสนใจที่จะหารายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้ามากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ย
ก็ยังเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจซื้อให้เกิดขึ้นนะจุดขายนะคะได้ง่ายขึ้นด้วยทีนี้ความสำคัญอีกด้านหนึ่งนะคะของการโฆษณาก็คือความสำคัญในด้านการบริหารนะคะซึ่งความสำคัญในด้านการบริหารเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยเขามองว่าการโฆษณาเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในด้านโฆษณาเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้เลยโดยไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายนอกโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่สามารถควบคุมได้หรือว่าอยู่เหนือการควบคุมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวางแผนในด้านการโฆษณาเนี่ยผู้บริหารสามารถที่จะวางแผนล่วงหน้าได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับการโฆษณาเนี่ยก็สามารถที่ใช้ประสบการณ์แล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะคะโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกมากเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าปัจจัยทางด้านการโฆษณาหรือว่าสื่อโฆษณาเนี่ยเป็นปัจจัยภายในที่สามารถตัดสินใจได้เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้นั่นเองค่ะทีนี้ประเภทของสื่อโฆษณานะคะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็จะให้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะสื่อโฆษณาเนี่ยนะคะผู้รู้นะคะหรือว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็จะแบ่งโฆษณาออกเป็นประเภทต่างๆไม่เท่ากันนะคะในที่นี้ก็จะขอจัดกลุ่มนะคะสื่อโฆษณาง่ายๆนะคะออกเป็น4ประเภทหรือว่า4กลุ่มด้วยกันนะคะสื่อโฆษณาประเภทแรกนะคะก็คือสื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่า print media นะคะสื่อโฆษณาประเภทที่2นะคะก็คือสื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพนะคะหรือที่เรียกว่า broadcast media นะคะสื่อโฆษณาประเภทที่3นะคะเราเรียกรวมๆกันนะคะทั้งเป็นสื่อที่เคลื่อนที่นะคะหรือว่าสื่อที่ไม่ได้เคลื่อนที่แต่ว่าอยู่ภายนอกเนี่ยเราเรียกรวมกันว่าเป็นสื่อนอกสถานที่หรือว่า outdoor media สื่อโฆษณาประเภทที่4นะคะเราจัดอยู่ในกลุ่มสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆนะคะคือนอกเหนือจาก3ประเภททางด้านที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะมาจัดอยู่ในกลุ่มรวมกันก็คือ outdoor media หรือว่าสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆนั่นเองนะคะมาทำความเข้าใจกับสื่อโฆษณาประเภทแรกกันก่อนนะคะก็คือสื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์นะคะสื่อโฆษณาประเภทสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็ที่รู้จักกันดีนะคะก็ได้แก่หนังสือพิมพ์นิตยสารนะคะจดหมายแผ่นพับใบปลิวนะคะรายการสินค้ารายละเอียดข้อมูลสินค้าต่างๆนะคะอันนี้จัดอยู่ในประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยจะขออธิบายนะคะสื่อสิ่งพิมพ์หลักๆ2สื่อเท่านั้นนะคะก็คือสื่อประเภทหนังสือพิมพ์แล้วก็นิตยสารนะคะเนื่องจากว่าเป็นสื่อที่ เรียกได้ว่าบริษัทเนี่ยให้ความสำคัญในการลงโฆษณาในสื่อ2ประเภทนี้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณเกี่ยวที่ลงไปในสื่อ2ประเภทเนี้ยเยอะมากนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์กันก่อนนะคะสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เนี่ยสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือหนังสือพิมพ์ระดับชาติก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันเนี่ยแต่สามารถที่จะวางจำหน่ายหรือว่าส่งออกไปจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะกับอีกประเภทนึงเราเรียกว่าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็คือขายเฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือว่าในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือว่าในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งนั่นเองนะคะตัวอย่างของหนังสือพิมพ์ระดับชาติก็อย่างเช่นเนี่ยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดบ้านเมืองไทยโพสต์นะคะคมชันเลือกกรุงเทพธุรกิจอันนี้จะเป็นหนังสือระดับชาติได้คือจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะคะสื่อสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความสำคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เลยนะคะก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารนะคะซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารเนี่ยก็ยังแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะก็คือนิตยสารประเภท general magazine หรือว่าเป็นนิตยสารที่อ่านได้ทั้งครอบครัวก็คือคนทั่วไปอ่านได้หมดเลยนะคะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ไม่ได้เจาะจงไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะนิตยสารประเภท general magazine เนี่ยก็อย่างเช่นนิตยสารเกี่ยวกับภาพยนตร์นิตยสารเกี่ยวกับท่องเที่ยวนิตยสารเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเหล่านี้จะเป็น general magazine นะคะคืออ่านได้ทั้งครอบครัวนิตยสารอีกประเภทหนึ่งนะคะคือนิตยสารเฉพาะกลุ่มหรือเรียกว่า specialized magazine นะคะนิตยสารประเภทนี้เนี่ยเป็นนิตยสารที่ให้ความรู้ความบันเทิงเฉพาะกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มนักธุรกิจนะคะ
กลุ่มสุภาพสตรีที่รักสวยรักงามนะคะกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้นะคะคือเฉพาะกลุ่มที่สนใจเท่านั้นนะคะเราเรียกว่า Specialized Magazine นะคะตัวอย่างของGeneral Magazine หรือว่านิตยสารทั่วๆไปก็อย่างที่นิตยสารท่องเที่ยวอสท.นะคะนิตยสารทางด้านสุขภาพนะคะอย่างเช่นนิตยสารสุขกายสบายใจอันนี้จะเป็นนิตยสารที่อ่านได้ทั่วๆไปนะคะเราเรียกว่านิตยสารประเภท General Magazine ครับอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือนิตยสารเฉพาะกลุ่มนะคะนิตยสารประเภทนี้ก็คืออ่านได้เฉพาะกลุ่มเช่นนิตยสาร GM นะคะซึ่งกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะอ่านหนังสือ GM หรือนิตยสาร GM นี่ก็คือกลุ่มผู้บริหารนะคะผู้ชายที่ทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็เป็นผู้บริหารนะคะก็จะเป็นลูกค้าของนิตยสารประเภทนี้นะคะหรือนิตยสารเฉพาะกลุ่มอีกประเภทนึงก็คือเป็นนิตยสารประเภทเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ชายเป็นต้นอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็น Specialized Magazine นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโฆษณาที่ลงในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างโฆษณาที่นำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์เรียกว่า print ad นะคะซึ่งโฆษณาประเภทนี้ก็ต้องให้รายละเอียดพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องมีภาพรูปภาพประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะสื่อโฆษณาประเภทที่2นะคะก็คือสื่อโฆษณาประเภทกระจายเสียงและแพร่ภาพนะคะหรือว่าbroadcast media สื่อโฆษณาประเภทนี้นะคะจะมีแค่2สื่อเท่านั้นเองนะคะก็คือสื่อโทรทัศน์แล้วก็อีกสื่อนึงก็คือสื่อวิทยุกระจายเสียงนะคะสื่อ2ประเภทนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความสำคัญก็อยู่ที่การซื้อขายเวลานะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการซื้อเวลาเพื่อลงโฆษณานั่นเองนะคะทั้งสื่อวิทยุแล้วก็สื่อโทรทัศน์เลยนะคะทีนี้การซื้อเวลาเนี่ยมันก็แบ่งออกได้เป็น2ลักษณะหรือว่า2ประเภทนะคะลักษณะแรกก็คือการซื้อเวลาเนี่ยเป็นลักษณะเป็นช่วงๆนะคะหรือว่าซื้อเป็นช่วงเวลานะคะเช่นซื้อ15วินาที30วินาทีและ60วินาทีลักษณะแบบนี้เรียกว่าสปอตนะคะสปอตหนึ่ง15วินาทีสปอตหนึ่ง30วินาทีสปอตหนึ่ง60วินาทีแล้วแต่งบประมาณที่มีนะคะยิ่งจำนวนวินาทีเยอะนะคะก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วยประเภทสปอตนะคะก็จะแบ่งย่อยออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ loose spot นะคะซึ่ง loose spot เนี่ยจะเป็นการซื้อสื่อแบบไม่ฟิกหรือไม่กำหนดเวลานะคะการจะออกอากาศช่วงใดเนี่ยขึ้นอยู่กับทางสถานีนะคะว่าจะนำงานโฆษณาของเราเนี่ยไปออกในช่วงไหนบ้างคือเราไม่ได้ฟิกเวลานะคะลักษณะเราเรียกว่า loose spot นะคะอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า in program spot หรือว่าเป็นการโฆษณาในรายการซึ่งการลงโฆษณาในลักษณะนี้คือเป็นการกำหนดเวลาไปเลยนะคะว่าโฆษณาของเราเนี่ยจะออกอากาศในช่วงไหนในช่วงรายการอะไรนะคะเช่นเรากำหนดเลยว่าเราจะซื้อนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีหรือว่าเราจะซื้อเวลาในรายการข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะคือเป็นการกำหนดไปเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายในลักษณะของอินโปรแกรมสปอร์ตเนี่ยก็จะสูงกว่าค่าใช้จ่ายของรูสปอร์ตนะคะเนื่องจากว่าอินโปรแกรมสปอร์ตเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกรายการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเราได้มากกว่าต่อมานะคะก็คือลักษณะของสื่อประเภทบอร์ดคาสต์เนี่ยนะคะถ้าไม่ลงโฆษณาในลักษณะของการซื้อเวลานะคะเป็นช่วงเวลาหรือที่เรียกว่าเป็นสปอตเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเป็นผู้ประถมรายการนะคะหรือว่าสปอนเซอร์ชิพได้ด้วยซึ่งการเป็นผู้ประถมรายการหรือว่าการเป็นสปอนเซอร์ชิพเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเป็นการซื้อเหมารายการเลยนะคะก็คือทั้งรายการเนี่ยนะคะจะเป็นมีเราเป็นสปอนเซอร์หลักเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนะคะในลักษณะนี้เราเรียกว่าการเป็นผู้ประถมรายการทั้งหมดนะคะเป็นการซื้อเหมารายการเลยนะคะเช่นรายการ SME ตีแตกนะคะก็จะมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ประถมรายการทั้งหมดก็คือซื้อเหมารายการไปเลยนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะคือการเป็นผู้ประถมรายการร่วมกันนะคะก็คือมีสินค้าหลายๆสินค้าร่วมกันเป็นผู้ประถมรายการนั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายของผู้ประถมรายการในลักษณะเหมาเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าการเป็นผู้ประถมรายการร่วมกับผู้อื่นนะคะ
่าใช้จ่ายนะคะของการโรงโฆษณาในลักษณะของบอร์ดแคสต์เนี่ยนะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานะคะถ้าเป็นช่วงเวลาดีเยี่ยมนะคะหรือว่าช่วงเวลาพรามไทม์เนี่ยนะคะเช่นช่วงเวลาพรามไทม์คือช่วงเวลาที่มีผู้ชมรายการมากที่สุดค่าใช้จ่ายก็จะสูงตามไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราลงช่วงเวลาที่รองลงมานะคะเช่นช่วงเวลาที่เรียกว่าเดย์ไทม์นะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยที่น้อยลงนะคะลดหลั่นกันลงมาส่วนค่าเวลาหรือค่าใช้จ่ายที่ในช่วงที่มีผู้ชมน้อยที่สุดเช่นช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะคะเราเรียกว่าช่วงฟรีนไทม์เนี่ยช่วงนี้จะมีราคาถูกมากๆเลยนะคะสำหรับในแต่ละสถานีนะคะช่วงเวลาพรามไทม์อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาไหนรายการไหนที่มีคนชมเยอะที่สุดนะคะช่วงเวลาที่มีคนชมเยอะที่สุดจะจัดเป็นช่วงเวลาพรามไทม์ซึ่งค่าโฆษณาก็จะสูงตามไปด้วยนะคะต่อมาสื่อโฆษณาประเภทที่3นะคะก็คือสื่อโฆษณานอกสถานที่สื่อโฆษณานอกสถานที่ในที่นี้นะคะเราจะหมายรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือสื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารไม่ว่าจะเป็นที่ริมถนนนะคะบริเวณสี่แยกหรือสถานที่สาธารณะที่มีคนผ่านไปผ่านมานะคะตัวอย่างของสื่อโฆษณานอกสถานที่ก็อย่างเช่นป้ายริมถนนนะคะป้ายที่ติดตามตัวอาคารต่างๆป้ายตามบริเวณม้านั่งที่สวนสาธารณะนะคะป้ายข้างรถประจำทางที่ติดอยู่ข้างรถประจำทางนะคะป้ายที่ติดอยู่หลังรถประจำทางหรือว่าป้ายที่อยู่ตามที่จอดรถประจำทางนะคะป้ายตามที่พักผู้โดยสารนะคะป้ายหลังรถสามล้อรับจ้างป้ายอยู่ในรถประจำทางป้ายในรถไฟหรือว่าบอลลูนนะคะลักษณะนี้เราจัดเป็นสื่อโฆษณานอกสถานที่ทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะตัวอย่างป้ายโฆษณานะคะลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือเป็นลักษณะหนึ่งของสื่อโฆษณานอกสถานที่นะคะตัวอย่างป้ายโฆษณารถประจำทางป้ายนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นของอีเกียนะคะซึ่งเป็นอีเกียเป็นร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากที่จะลงโฆษณานะคะในลักษณะของป้ายรถประจำทางแล้วเนี่ยเราเขายังมีการเอาโซฟาที่จำหน่ายในร้านของเขาเนี่ยมาให้ผู้โดยสารที่รอรถประจำทางอยู่เนี่ยได้นั่งแทนเก้าอี้โดยสารที่มีอยู่ด้วยนะคะซึ่งเป็นการทำโฆษณาที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นไอเดียที่ดีด้วยนะคะอันนี้ตัวอย่างป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ข้างรถประจำทางนะคะข้างรถสามล้อรับจ้างแล้วก็ข้างรถตู้นะคะเนื่องจากในปัจจุบันนี้เนี่ยเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยพัฒนาไปมากนะคะจากในอดีตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์โฆษณาที่สีสันสวยงามนะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์สติ๊กเกอร์นะคะที่เป็นรูๆนะคะซึ่งมาติดไปที่กระจกแล้วเนี่ยผู้โดยสารยังสามารถที่จะมองเห็นได้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้นะคะตัวอย่างรถตู้คันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าติดโฆษณาเนี่ยด้านข้างเนี่ยหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวสติ๊กเกอร์ที่อยู่ตรงกระจกเนี่ยผู้โดยสารสามารถที่จะมองลอดออกมาได้อันนี้คือการพัฒนาการของเทคโนโลยีการพิมพ์ที่พัฒนาไปมากขึ้นทำให้รูปแบบของงานโฆษณาเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะคะมีพัฒนาที่ดีตามไปด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโฆษณาทางบอลลูนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงสินค้าที่ลงโฆษณาบอลลูนเนี่ยจะค่อนข้างเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าประเภท specialty goods นะคะ specialty product คือสินค้าเจาะจงซื้อเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะเช่นบ้านจัดสรรรถยนต์นะคะอย่างนี้เป็นต้นสื่อโฆษณาประเภทที่4นะคะก็คือสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆคือสื่อโฆษณาที่อยู่นอกเหนือจากคือสื่อโฆษณาทั้ง3ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆนะคะอันแรกเลยก็คือสื่อทางตรงหรือคือสื่อโฆษณาทางตรงไปรษณีย์หรือว่า direct mail นะคะสื่อโฆษณาประเภทที่2ก็คือสื่อณจุดที่ขายสินค้าเราเรียกว่า point of purchase material นะคะหรือว่าตัวย่อเราเรียกว่า POPแต่บางคนอาจจะเรียกสื่อประเภทนี้สั้นๆว่า POP ก็ได้นะคะสื่อประเภทที่3ก็คือสื่อสินค้าหรือเรียกว่า merchandise นะคะ
สื่อประเภทที่4ก็คือวิดีโอวอลดิสเพลย์นะคะสื่อทางตรงไปรษณีย์นะคะก็ยังแบ่งย่อยออกไปได้อีกหลายๆอย่างนะคะสื่อทางตรงไปรษณีย์ก็คือสื่อที่ส่งจดหมายนะคะคือใช้ไปรษณีย์ในการนำส่งไปยังผู้บริโภคนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะของการส่งจดหมายนั่นเองนะคะตัวอย่างของสื่อทางตรงทางไปรษณีย์ก็อย่างเช่นใบปลิวนะคะหรือลีฟเลตจดหมายนะคะแผ่นพับรายการสินค้าหรือว่าแคตตาล็อกนะคะข้อมูลสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็โบรชัวร์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกใบปิดพวกโปสเตอร์นะคะสติ๊กเกอร์นะคะโมบายนะคะเหล่านี้ก็จะเป็นสื่อโฆษณานะจุดที่ขายสินค้านะคะก็คือตกแต่งอยู่ในร้านค้านั่นเองนะคะก็จะเป็นป้ายตั้งที่อยู่ในบริเวณชั้นจัดวางสินค้านะคะกล่องไฟหรือที่เรียกว่าไลน์บ็อกซ์แล้วก็แผ่นป้ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโฆษณานะจุดที่ขายสินค้านะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะบริเวณเชลนะคะจะมีป้ายเชลก็คือชั้นวางสินค้านะคะจะมีป้ายตั้งอยู่นะคะลักษณะนี้ค่ะคือเป็นโฆษณานะจุดซื้อคือระหว่างที่ผู้บริโภคตัดสินใจหรือว่ายืนพิจารณาสินค้าอยู่เนี่ยก็จะเห็นป้ายโฆษณานะคะเป็นการดึงดูดความสนใจผู้บริโภคนะคะให้ตัดสินใจซื้อนะจุดซื้อได้ง่ายขึ้นคือเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสื่อโฆษณาอื่นๆอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับความสนใจมากเลยนะคะในปัจจุบันก็คือสื่อโฆษณาประเภท merchandise หรือว่าสื่อสินค้าหรือว่าใช้สินค้าเป็นสื่อนั่นเองนะคะ merchandise เนี่ยหมายถึงสินค้าต่างๆที่มีข้อความโฆษณาอยู่ในตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วกิจการเนี่ยใช้ในการแจกเป็นของชุมรวยให้กับลูกค้านะคะเช่นในช่วงปีใหม่นะคะมีการแจกปากกาแจกที่ทับกระดาษนะคะมีแก้วน้ำนะคะลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ได้รับแจกนำไปใช้แล้วก็นึกถึงบริษัทหรือนึกถึงตัวสินค้านะคะเนื่องจากว่าในตัวสินค้าที่แจกเนี่ยหรือว่าของสำรวจที่แจกเนี่ยมีรายละเอียดของสินค้านะคะแนบไปด้วยนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างmerchandise หรือว่าสื่อสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นflat dye นะคะตุ๊กตานะคะหรือว่าของสมมุติน่ารักน่ารักนะคะซึ่งทางบริษัททำแจกในช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำแจกอย่างเดียวนะคะจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวบริษัทไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการเป็นสื่อโฆษณาอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยสื่อประเภท merchandise เนี่ยก็ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะในปัจจุบันสื่อโฆษณาประเภทอื่นๆอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ได้รับความสนใจมากเลยในปัจจุบันเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนไหวนะคะมีภาพและเสียงสื่อสารที่น่าสนใจนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยเนี่ยก็คือสื่อประเภทวิดีโอวอลดิสเพลย์นะคะซึ่งสื่อประเภทวิดีโอวอลดิสเพลย์เนี่ยนะคะก็คือสื่อที่เป็นการถ่ายภาพนะคะออกจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นวิดีทัศน์นะคะจานรับสัญญาณดาวเทียมสัญญาณโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์นะคะเหล่านี้เนี่ยจะเป็นวิดีโอวอลดิสเพลย์ทั้งสิ้นนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างของวิดีโอวอลดิสเพลย์ซึ่งเราจะพบเห็นวิดีโอวอลดิสเพลย์ได้เนี่ยนะคะก็ตามแหล่งชุมชนนะคะตามแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ตามห้างสรรพสินค้าเหล่านี้จะนิยมติดวิดีโอวอลไว้นะคะนอกจากจะเป็นสื่อโฆษณาแล้วเนี่ยยังเป็นสื่อโฆษณาที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยให้กับกิจการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสื่อโฆษณาทั้ง4ประเภทเนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ตามลักษณะของประเภทของสื่อนั่นเองนะคะค่ะและสำหรับเนื้อหานะคะในส่วนที่2นะคะก็คือเรื่องของสื่อโฆษณานะคะซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆ4หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือความหมายของสื่อโฆษณาความสำคัญของสื่อโฆษณาประเภทของสื่อโฆษณาลักษณะทั่วไปของสื่อโฆษณานะคะก็จะมีเนื้อหาหลักๆที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นนะคะก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในเนื้อหาในเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินและเลือกสื่อก็คือเป็นเนื้อหาในส่วนที่3นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่สนใจนะคะแล้วก็นักศึกษาก็สามารถที่จะติดตามเนื้อหาในส่วนที่3ก็คือการประเมินและเลือกสื่อได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะก็ด้วยเนื้อหาก็คงจบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ